สวัสสดีวัคสรัดบีค่ะผมอนุชารัตนศิลป์ครับดิฉันพันนิพาเภสัชชาค่ะคุณครับวันนี้สร้างงานสร้างอาชีพจะเสนอเรื่องอะไรครับวันนี้จะเสนอเรื่องการแปลรูปผลผลิตเป็นอาหารเพื่อสุขภาพค่ะอาหารเพื่อสุขภาพมีอะไรกันบ้างครับถ้างั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็เห็นด้วยกับผมนะครับว่ายุคนี้คนส่วนใหญ่เริ่มใส่ใจในสุขภาพมากขึ้นหันมาดูแลเอาใจใส่เรื่องอาหารการกินของตนเองสำหรับอาหารที่เป็นที่นิยมรับประทานในหมู่ผู้รักษาสุขภาพก็ได้แก่อาหารจำพวกธัญพืชพวกผักและผลไม้ต่างๆฉะนั้นวันนี้รายการสร้างงานสร้างอาชีพก็เลยจะพาท่านผู้ชมไปชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพพวกธัญพืชและผักผลไม้กันไม่ใช่ว่าจะเอาใจนักรักสุขภาพเรานะครับแต่ท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่ว่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเหล่านี้สร้างทั้งงานและเงินให้กับคุณมนรัตน์สารภาพเจ้าของไร่คุณมนจังหวัดกาญจนบุรีผู้ที่ริเริ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากธัญพืชมาแล้วกระซิบบอกหน่อยว่ารายได้ดีทีเดียวครับส่วนที่มาของการแปรรูปผลผลิตการเกษตรเหล่านี้เป็นมาอย่างไรนั้นไปฟังกันเลยครับดั้งเดิมก็ทำธุรกิจคือสวนเกษตรแต่เนื่องจากเรามีวัตถุดิบค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็ถือว่าล้นกระดาษตลาดก็ว่าได้นะคะก็อย่างเช่นตัวข้าวโพดซึ่งมีราคาตกต่ำมากถ้าเราขายเป็นกิโลหนึ่งอาจจะได้แค่10สลึงหรือ3บาทคือตันหนึ่ง 2,500 หรือ 3,000 บาทแต่เราต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยเอามาทำเป็นน้ำนมข้าวโพดคือช่วงระยะประมาณยังไม่ทันแก่นะคะประมาณ60วันที่เรากำลังจะเป็นน้ำนมอยู่แล้วก็มาหั่นแล้วก็มาปั่นซึ่งคั้นเฉพาะตัวน้ำนมออกมานะคะแล้วบรรจุขวดเพื่อตรงนี้ที่ทำมาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างจะดีโดยที่ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากแค่ปรุงแต่งด้วยเกลือนะคะก็สามารถดื่มได้ซึ่งตรงนี้นะคะมีคุณค่าทางอาหารค่อนข้างจะสูงโดยเฉพาะผักที่เป็นสารที่มีสีนะคะเป็นที่ยอมรับกันอย่างเช่นว่าบางคนต้องทานแครอทเพื่อกันแมลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ของเราไม่มีมีเฉพาะข้าวโพดเราก็เลยต้องทำเป็นน้ำนมข้าวโพดออกมานะคะส่วนอันที่สองก็คือเป็นข้าวหักซึ่งราคาจะไม่มีราคาเลยหรือบางคนอาจจะเรียกว่าปลายข้าวหรือข้าวท่อนนะคะตอนนี้เราก็เอามาทำแปรรูปเป็นข้าวตังนะคะเป็นแผ่นหรืออาจจะเป็นแครกเกอร์ตัวนี้จะไม่ปรุงแต่งอะไรเลยก็ปรุงแต่งด้วยเกลือเหมือนกันนะคะมาหุงแล้วก็เอามาบดแล้วก็ตากให้แห้งแล้วถึงจะนำมาทอดอันนี้นะคะข้าว1กิโลก็ทำได้ประมาณ105แผ่นนะคะซื้อข้าวจริงๆก็กิโลนึงประมาณ10บาทเศษๆนะคะแต่มาสร้างได้กับงานกลุ่มแม่บ้านนะคะมาส่งเราใน100แผ่นประมาณ45บาท45บาทยังไม่รวมในการที่จะทอดถ้าทอดแล้วเราจะขายได้ประมาณแผ่นละ2บาทนะคะตรงนี้ส่วนเปลือกเราก็มาทำโบนะคะทางไร่ก็ยังมีผลิตภัณฑ์อีกเยอะแยะนะคะอย่างเช่นเป็นข้าวเม่านะคะเราก็จะมาทำเป็นกายศาสตร์เคลือบน้ำผักเป็นไทยมุสลีบาร์ตัวนี้จะมีส่วนผสมของธัญพืชวัตถุดิบที่เราใช้อยู่ก็ส่วนมากจะเป็นอยู่ในไร่สัก 80% นะคะส่วน 20% ก็เป็นของใกล้เคียงก็จะมีกลุ่มแม่บ้านที่ปลูกแล้วก็มาส่งให้เรานะคะตอนนี้ก็ได้ช่วยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหลายสิบท่านค่ะที่มาช่วยในการทำขนมแปรรูปทั้งหมดค่ะเป็นไงครับสร้างทั้งงานและเงินอย่างที่ผมพูดไม่ผิดเลยใช่ไหมครับแต่กว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างหน้าตาอย่างที่เห็นนี่ไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะครับเพราะต้องใช้เวลาในการคิดค้นสูตรอยู่นานพอสมควรกว่าจะได้รสชาติและรูปแบบออกมาเช่นนี้คุณมนรัตน์บอกผมว่าที่ผลิตภัณฑ์จากไร่คุณมนเป็นที่ยอมรับของตลาดส่วนหนึ่งก็เพราะได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐครับเริ่มแรกก็คือเราได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะโดยที่ให้มุ้งเรามาทำผักปลอดสารพิษหรือเป็นออร์แกนิกฟาร์มนะคะแต่เนื่องจากทำแต่ละเราอ่ะไม่เป็นในระบบการจัดการนะคะการตลาดฉะนั้นตรงนี้ทำมาแล้วผลผลิตค่อนข้างจะเยอะแต่ขายไม่ได้ราคาแล้วผักอะไรที่เป็นปลอดสารพิษจะไม่สวยนะคะราคาก็ไม่ดีฉะนั้นการสู้ตลาดเราไม่เป็นในช่วงนั้นเราก็ได้ปรึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะรายสาขาได้ช่วยในการแปรรูปในส่วนที่ว่าเรามีวัตถุดิบเยอะมีถั่วมีข้าวโพด
มีผักค่อนข้างเยอะๆที่เป็นปลอดสารนะคะก็เลยจุดประกายตรงนี้ให้ออกมาก็กลายเป็นมีผลิตภัณฑ์ก็คือหนึ่งเป็นข้าวหลามเป็นข้าวเม่านะคะตรงนี้มาประแปรรูปเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มีน้ำผักด้วยแม่วันนี้ถ้ารักสุขภาพกันจริงก็พลาดไม่ได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปรู้จักกับผลิตภัณฑ์ชนิดแรกกันก่อนเลยนั่นก็คือน้ำนมข้าวโพดอาจจะฟังดูแปลกๆเพราะเรามักจะคุ้นเคยกับนมถั่วเหลืองหรือไม่ก็นมจากเต้ากันมากกว่าแต่นมข้าวโพดนี่ไม่ยักก็เคยได้ยินสำหรับที่มาของน้ำนมข้าวโพดนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับลองไปฟังดูครับปกติแล้วนี่เราทำมา4ปีแล้วนะคะที่สำหรับช่วงเข้าพรรษานะคะจะมีคนแก่ไปอยู่ที่วัดนะคะเราก็เอาตัวน้ำเนี่ยเมื่อก่อนเราจะซื้อโค้กซื้อเป๊ปซี่ซื้อน้ำบัตรลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปถวายหรือไปให้คนแก่เป็นน้ำปานะก็คิดอยู่เหมือนกันว่าสักวันหนึ่งเราอยากจะทำน้ำผลไม้ที่เป็นแต่เราก็เกิดไอเดียขึ้นมามีอยู่วันนึงที่หลังจากเอาข้าวโพดมาปั่นแล้วนะเอ๊ะตัดผักออกไปเพราะว่ากลัวเขาจะเบื่อก็ตอนที่ทำไปทำมาก็เลยเกิดตรงนี้ขึ้นมานะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตที่ดีแก่เรานะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำไปเลี้ยงพระตลอดจนกระทั่งมาปีนี้ก็เลยได้วางแผนกับทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะช่วยว่าโอเคเราจะทำออกน้ำนมข้าวโพดแล้วนะช่วยปลูกวัตถุดิบตอนนี้จะได้ไม่ขาดนะคะแล้วบังเอิญตอนที่จะทำตอนนี้ก็บังเอิญข้าวโพดราคาตกต่ำมากแล้วก็เข้าไปประท้วงกันนะคะเราก็เลยดึงประเด็นตรงนี้ออกมาว่าทุกคนต้องช่วยกันนะคะก็เลยออกมาเป็นน้ำนมข้าวโพดแล้วเราได้รับการตอบรับค่อนข้างจะดีอย่างเช่นตามโรงพยาบาลหรือผู้ป่วยนะคะของเราไม่ใช่เป็นกลิ่นน้ำข้าวโพดนะคะคือน้ำนมจากข้าวโพดทานเพื่อสุขภาพแม่คุณมนรัตน์แกเป็นคนใจบุญนะครับเมื่อยักก็เหมือนผมนานๆจะเข้าวัดสักทีเอาล่ะครับเราก็รู้ที่มาของน้ำนมข้าวโพดกันไปแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าการทำน้ำนมข้าวโพดนั้นเขาทำกันอย่างไรก่อนอื่นเราไปดูกันก่อนว่าส่วนผสมของน้ำนมข้าวโพดนั้นมีอะไรบ้างสำหรับส่วนผสมของน้ำนมข้าวโพดก็ประกอบด้วยข้าวโพดหวานสดเกลือป่นและก็น้ำตาลทรายแดงครับต้องบอกก่อนว่าข้าวโพดที่จะนำมาใช้ทำน้ำนมข้าวโพดนั้นจะต้องเลือกให้ถูกชนิดนะครับเพื่อให้ได้น้ำนมข้าวโพดที่มีคุณภาพมีรสชาติหวานอร่อยจะใช้ข้าวโพดชนิดใดนั้นไปฟังกันเลยครับข้าวโพดก็คือใช้ข้าวโพดหวานน้ำผึ้งนะคะความอ่อนก็คืออยู่ที่ประมาณ60วันที่ระยะเป็นน้ำนมอยู่นะคะส่วนถ้าเป็นแก่เราก็จะต้องมาทำขนมก็มาทำน้ำผักทำเป็นกายศาสตร์นะคะส่วนน้ำนมข้าวโพดคือใช้เป็นข้าวโพดที่อ่อนนะคะทุกอย่างเราจะปรุงแต่งด้วยเกลือแล้วก็น้ำตาลถ้าจะไม่ใช้เลยแต่ถ้าคนชอบหวานก็จะปรุงแต่งน้ำตาลนิดหน่อยค่ะนั่นไงครับต้องใช้ข้าวโพดพันหวานน้ำผึ้งอายุ60วันจึงจะดีส่วนจะเลือกฝักเล็กหรือฝักใหญ่นั้นก็แล้วแต่ชอบสำหรับที่นี่เขาใช้ฝักเล็กฝักใหญ่นั้นเขาส่งจำหน่ายครับอย่างนี้ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตอีกทางนึงเพราะข้าวโพดถ้าฝักไม่ใหญ่ก็ขายไม่ได้ราคาครับดังนั้นการนำมาแปรรูปเป็นน้ำนมข้าวโพดจึงเป็นทางออกที่ดีอีกทางนึงวิธีการทำน้ำนมข้าวโพดก็ไม่ยากเลยครับอย่างที่คุณมนเขาบอกให้นำข้าวโพดดิบที่จะใช้มาปอกเปลือกออกฝานเอาแต่เมล็ดข้าวโพดแล้วนำเอาเมล็ดข้าวโพดไปเข้าเครื่องปั่นโดยระหว่างที่ปั่นก็ให้เติมน้ำสะอาดลงไปในอัตราส่วนข้าวโพด1กิโลกรัมต่อน้ำครึ่งแก้วโดยประมาณเครื่องปั่นจะทำการแยกกากและน้ำออกจากกันจากนั้นนำน้ำนมที่ได้ไปต้มใช้ไฟปานกลางเคี่ยวนานประมาณ20นาทีใส่เกลือลงไปนิดหน่อยถ้าข้าวโพดไม่ค่อยหวานก็เติมน้ำตาลทรายแดงลงไปเล็กน้อยเท่านี้ท่านก็จะได้น้ำนมข้าวโพดไว้ดื่มบำรุงสุขภาพแล้วครับสามารถดื่มได้ทั้งในขณะที่ยังอุ่นๆหรือจะดื่มแบบเย็นๆก็ได้ครับ
ซึ่งสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาได้นานประมาณ7วันนอกจากน้ำนมข้าวโพดแล้วผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งที่ผมอยากพาไปดูก็คือกระยาศาสตร์น้ำผักครับซึ่งแน่นอนว่าที่มาก็ต้องมาจากการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตอีกเช่นกันที่สำคัญกว่านั้นก็คือส่วนผสมทุกอย่างมีประโยชน์ต่อร่างกายถ้าใครที่สนใจเรื่องของสุขภาพห้ามพลาดอีกเช่นกันครับส่วนที่มาของกระยาศาสตร์น้ำผักเป็นอย่างไรไปฟังกันครับคุณมนูนจันประสิทธิ์ค่ะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในสาขานะคะคือเข้ามาที่ไร่ค่ะเราก็บอกเรามีวัตถุดิบค่อนข้างจะเยอะนะคะจะทำอะไรได้บ้างเขาก็เลยบอกโอเคในช่วงที่เราทำบังเอิญมะพร้าวราคาค่อนข้างจะแพงมากนะคะแล้วข้าวราคาตกต่ำเราก็เลยข้างๆในบริเวณที่เราอยู่เนี่ยมีอาชีพคือทำไร่ทำนาเป็นอาชีพหลักก็เลยดึงตรงนี้ขึ้นมาบอกเอ๊ะถ้าเกิดข้าวราคาตกต่ำเราก็เอามาทำเป็นข้าวเม่าเสียในเมื่อถั่วเราก็มีเยอะอยู่แล้ววัตถุดิบทางการเกษตรนี่ค่อนข้างจะเยอะตรงนี้ค่ะก็เลยเอามาแปรรูปเป็นกายศาสตร์เคลือบน้ำผักโดยทั่วไปแล้วกายศาสตร์นี่ก็เป็นงานที่คนจะทำช่วงเป็นงานบุญและสามารถเก็บไว้ได้นานแต่ของเราจะปรุงแต่งด้วยน้ำผักน้ำข้าวโพดก็แทนมะพร้าวนะคะความหวานเราจะได้จากน้ำผักหรือน้ำผลไม้น้ำตาลเราก็ไม่ใช้เยอะเหมือนกายศาสตร์ทั่วไปนะคะจะปรุงแต่งได้นิดหน่อยนะคะเราจะเน้นก็คือเกลือไอโอดีนค่ะที่ได้ก็คือตรงนี้ส่วนข้าวเม่าก็ของบริเวณเป็นของพื้นๆวัตถุดิบที่ใช้แล้วก็เราจะมีใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดนั่นแหละครับที่มาของกระยาศาสตร์น้ำผักอยากทราบไหมครับว่าส่วนผสมของกระยาศาสตร์น้ำผักนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับส่วนผสมของกระยาศาสตร์น้ำผักก็มีน้ำขึ้นฉ่าย2ถ้วยตวงน้ำฝรั่ง2ถ้วยตวงน้ำข้าวโพด3ถ้วยตวงแบะแซ200กรัมถั่วลิสงคั่ว700กรัมงาดำคั่ว1ถ้วยตวงตะไคร้หั่นฝอยคั่ว 8.5 กรัมข้าวเม่าคั่ว750กรัมใบมะกรูดหั่นฝอย100กรัมน้ำตาลปี๊บและเกลือสำหรับปรุงรสตามใจชอบครับเมื่อเตรียมบรรดาส่วนผสมต่างๆไปที่เรียบร้อยแล้วก็ลงมือทำกระยาศาสตร์น้ำผักได้เลยนะครับวิธีการก็เริ่มจากนำส่วนผสมอันได้แก่น้ำข้าวโพดน้ำฝรั่งน้ำขึ้นฉ่ายน้ำตาลปี๊บแบะแซและเกลือป่นตามอัตราส่วนผสมรวมกันในกระทะเคี่ยวจนกระทั่งเหนียวเข้ากันดีระหว่างที่รอเนี่ยก็จะปล่อยเวลาให้เสียเปล่านะครับหันมาคลุกข้าวเม่าคั่วถั่วลิสงคั่วงาดำคั่วใบมะกรูดหั่นฝอยและตะไคร้หั่นฝอยเข้าด้วยกันเมื่อส่วนผสมที่เคี่ยวในกระทะใช้ได้แล้วจึงเทส่วนผสมที่คลุกเตรียมไว้ลงไปใช้ตะหลิวคนคลุกเคล้าจนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นนำไปเทลงในพิมพ์ไม้ใช้ลูกกลิ้งกดทับให้เรียบวัดระยะและตัดด้วยมีดในขณะที่ยังร้อนจากนั้นบรรจุลงถุงเพื่อจำหน่ายได้ทันทีเมื่อบรรจุเสร็จก็นำไปตกแต่งให้สวยงามติดฉลากบอกที่มาเสียหน่อย
ท่านี้ก็ได้กระยาศาสตร์น้ำผักที่น่าซื้อหาไปรับประทานอย่างนี้แหละครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับสำหรับนักรักสุขภาพทุกท่านยังมีอีกอย่างที่ผมจะพาไปชมก็คือเรื่องของข้าวตังหน้าน้ำผักซึ่งก็น่ารับประทานไม่แพ้กันแถมทำง่ายอีกต่างหากเอาเป็นว่าวันนี้รายการสร้างงานสร้างอาชีพแถมเรื่องของข้าวตังหน้าน้ำผักอีกเมนูก็แล้วกันครับสำหรับส่วนผสมของข้าวตังหน้าน้ำผักนั้นก็มีไม่มากไม่มายอะไรมาดูส่วนผสมสำหรับการทำแผ่นข้าวตังก่อนครับประกอบด้วยข้าวท่อนหอมมะลิ3ถ้วยตวงเกลือป่น1ช้อนชา2อย่างเท่านั้นเองครับส่วนผสมสำหรับการทำหน้าก็ประกอบด้วยฝรั่ง1ผลขึ้นฉ่าย2กรัมเล็กข้าวโพดหวานสด1กิโลกรัมน้ำตาลปี๊บ4ขีดเกลือป่น1ช้อนชาน้ำสะอาด2แก้วสำหรับวิธีการทำก็เริ่มจากการทำแผ่นข้าวตังก่อนครับโดยนำข้าวท่อนหอมมะลิมาซาวน้ำ3ครั้งใส่น้ำแล้วนำไปหุงวิธีการหุงก็เหมือนการหุงข้าวทั่วไปแต่เติมเกลือป่นลงไปด้วยนะครับเพื่อให้มีรสชาติเค็มเล็กน้อยเมื่อข้าวสุกแล้วก็นำมาบดด้วยลูกกลิ้งให้เป็นแผ่นบางๆอย่างนี้แหละครับสำหรับที่นี่เขาใช้ถุงพลาสติกทนความร้อนช่วยในการบดเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวติดลูกกลิ้งครับเมื่อบดข้าวจนเป็นแผ่นบางพอสมควรแล้วก็ใช้พิมพ์รูปวงกลมหรืออาจจะใช้ปากแก้วน้ำดื่มแทนก็ได้ก่อนจะกดพิมพ์ให้นำพิมพ์ไปชุบน้ำก่อนเพื่อกันข้าวติดพิมพ์จากนั้นใช้วัสดุปลายแบนค่อยๆแซะตามรอยพิมพ์ออกมาก็จะได้ข้าวตังเป็นแผ่นกลมขนาดเท่าๆกันนำไปตากแดดให้แห้งประมาณ1วันแล้วจึงนำมาทอดในน้ำมันที่ตั้งไฟจนร้อนแล้วก็รอให้ข้าวตังนี่พองจนทั่วจึงเอาขึ้นจากกระทะพร้อมที่จะนำไปทาหน้าด้วยน้ำผักต่อไปแต่ตอนนี้ยังทาไม่ได้นะครับเพราะเรายังไม่ได้ทำหน้าน้ำผักครับถ้าอย่างนั้นเราไปทำหน้าน้ำผักกันดีกว่าวิธีการก็เริ่มจากเตรียมน้ำผักแต่ละชนิดตามส่วนผสมที่ได้บอกไปแล้วโดยนำผักมาหั่นเป็นชิ้นเล็กเสร็จแล้วก็นำไปเข้าเครื่องปั่นขณะปั่นก็เติมน้ำลงไปด้วยเล็กน้อยผักแต่ละชนิดให้แยกกันปั่นนะครับแต่ใช้วิธีการเดียวกันเมื่อได้น้ำผักแล้วก็นำมาผสมรวมกันเติมน้ำตาลและเกลือลงไปนำไปตั้งไฟเคี่ยวโดยใช้ไฟปานกลางอุณหภูมิความร้อนประมาณ80องศาเซลเซียสนานประมาณ1ชั่วโมงเมื่อเคี่ยวจนได้ที่แล้วจึงนำมาทาลงบนแผ่นข้าวตังที่เราทอดเตรียมไว้
นำเข้าอบในหม้ออบตั้งอุณหภูมิปานกลางดูว่าพอน้ำผักที่ทาไว้แห้งจึงเอาออกเท่านี้เราก็ได้ข้าวตังหน้าน้ำผักไว้รับประทานเป็นของว่างบ่ายนี้แล้วล่ะครับวันนี้เราก็ได้สูตรอาหารเด็ดๆสำหรับผู้รักสุขภาพไปถึง3อย่างเจียวนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำนมข้าวโพดกระยาศาสตร์น้ำผักแล้วก็ข้าวตังหน้าน้ำผักแต่ที่ไร่คุณมนเนี่ยเขาไม่ได้ทำผลิตภัณฑ์เพียงแค่3อย่างนี้เท่านั้นนะครับเขายังมีผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปอีกหลายชนิดที่น่าสนใจอยู่เช่นกันมีหนึ่งก็เป็นข้าวหลามนะคะเราต้องการให้บริโภคแบบสากลเชิงวัฒนธรรมแบบภูมิปัญญาไทยนะคะข้าวหลามของไร่คุณมนแตกต่างกันก็คือของเราจะไม่ปรุงแต่งน้ำตาลเลยค่ะก็ส่วนมากก็จะปรุงแต่งด้วยเกลือเหมือนกันแล้วทานแบบชูชินะคะจะมีซีอิ๊วแล้วก็กิมจิกิมจิเราก็ทำเองแล้วนะคะตอนนี้ค่ะสองก็มีกายศาสตร์เคลือบน้ำผักหรือไทยมิสซิรีบาร์ตอนนี้เราวางขายอยู่ตามร้านสุขภาพทั่วไปหรือเลมอนฟาร์มนะคะแล้วก็จะมีข้าวเม่าหมี่นะคะก็มีส่วนผสมของงาเหมือนกันนะคะแต่ใช้งาขาวแล้วก็จะมีข้าวตังจากข้าวหักนะคะแล้วก็มีน้ำนมข้าวโพดและอีกตัวนึงที่เป็นน่าสนใจก็คือตัวซีเรียลซึ่งทำจากข้าวแต่เราใช้น้ำข้าวโพดมาเคี่ยวแล้วก็มาผัดให้แห้งนะคะซึ่งตรงนี้ต่างประเทศเขาคิดว่าเราอะทำไม่ได้แต่เราก็ทำได้แล้วเพราะตอนนี้ทางเมืองไทยจะนำข้าวค่อนข้างจะเยอะแต่เราคิดถึงว่าคนที่ทานข้าวได้ก็คือคนปกติก็เลยเน้นตรงนี้ซึ่งเป็นข้าวไทยเป็นของไทยๆจริงๆนะคะมาทำซึ่งดื่มกับนมนะคะตัวนี้ได้รับการตอบรับค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะคะอีกตัวนึงเป็นไงครับผลิตภัณฑ์ของเขามีมากมายหลายชนิดด้วยกันแต่เอเขามีวางจำหน่ายอยู่ที่ไหนบ้างล่ะคราวนี้ข้าวหลามเราเสิร์ฟสายการบินไทยอยู่นะคะแล้วก็ส่งไปอเมริกาอาทิตย์ละ2ครั้งค่ะไปที่บ้านขนมไทยนะคะส่วนขนมตัวอื่นๆนะคะเราก็จะมีวางที่เลมอนฟาร์มทุกสาขาค่ะยกเว้นข้าวหลามตัวเดียวที่ยังไม่วางอนาคตคือเราต้องการจะทำเป็นไลฟ์เบเกอร์ค่ะให้กับเด็กหรือในลักษณะคนที่จัดเลี้ยงอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ธรรมดาใช่ไหมครับเพราะเขาเสิร์ฟกันบนฟ้านู่นแถมไปไกลถึงอเมริกาอีกต่างหากคุณมนบอกว่าผลิตภัณฑ์ของที่ไร่ผลิตแทบไม่ทันความต้องการของตลาดตลาดไปได้ดีค่ะตอนนี้เพราะเนื่องจากธุรกิจเราเพิ่งเริ่มได้ปีนึงนะคะเติบโตค่อนข้างจะเร็วนะคะตอนนี้ออเดอร์เรามีแต่เพิ่มขึ้นนะคะทุกวันนี้เราก็ต้องเลยเพิ่มแรงงานขึ้นเยอะนะคะในการจัดการตรงนี้เรายังทำไม่ค่อยจะทันตลาดค่ะเห็นไหมครับว่าเขาบอกมาอย่างนั้นจริงๆถ้าท่านผู้ชมสนใจอยากจะซื้อหารับประทานหรือติดต่อไปจำหน่ายแล้วก็ติดต่อไปได้เลยครับเพราะเขามีสาขาทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดครับผลิตภัณฑ์เราถ้าเกิดจะติดต่อไปจำหน่ายก็คือที่ไร่คุณมนชุมชนบ้านหนองกระทุ่มตำบลหนองกลุ่มอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีหรือโทรศัพท์นะคะ01-944-7971ส่วนที่กรุงเทพเราก็จะมีค่ะเป็นสต็อกแต่ไม่ถึงกับเป็นออฟฟิศที่ไปลงก็อยู่แถวโชคชัย4ค่ะลาดพร้าวค่ะเบอร์โทรศัพท์ก็คือ02-570-9896ค่ะเราจะมีอยู่วางอยู่ที่นั่นทุกตัวเป็นไงครับกับอาชีพการทำผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชที่ผมพาไปชมในวันนี้ถูกใจกันหรือเปล่าถ้าถูกใจก็อย่าลืมลองทำดูนะครับเพื่อจะยึดเป็นอาชีพได้และถ้าจดสูตรไม่ทันหรือจำวิธีการทำไม่ได้ก็สามารถติดต่อขอสูตรและวิธีการทำได้นะครับกระซิบหน่อยว่าฟรีไม่เสียตังค์วิธีการก็ง่ายๆเพียงเขียนจดหมายพร้อมกับสอดซองเปล่าติดสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองส่งมายังรายการสร้างงานสร้างอาชีพตามที่อยู่บนหน้าจอนี้ทางรายการก็จะจัดส่งไปให้ท่านถึงบ้านทีเดียวสำหรับวันนี้เห็นทีต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับคุณครับ
ข้าวโพดถั่วงาดำงาขาวเรานำมาแปรรูปเป็นอาหารเพื่อสุขภาพได้เป็นอย่างดีใช่ค่ะข้าวโพดถั่วงาดำงาขาวธัญพืชเหล่านี้เรานำมาทำเป็นน้ำดื่มเพื่อสุขภาพและอาหารเพื่อสุขภาพได้ด้วยค่ะดีครับถ้าพวกเราช่วยกันสร้างงานแปรรูปผลผลิตเป็นอาหารเพื่อสุขภาพก็จะช่วยสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นดีไหมครับดีค่ะ